ข้อ2รูปสามเหลี่ยมสอมอดอให้หาขนาดของมุมดอสอมอว่ามีขนาดกี่องศาสามเหลี่ยมมี3ด้านด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3รูปสามเหลี่ยมมี3ด้านมี3มุมก็คือมุมมอมุมสอและมุมดอมุมดอมีขนาด34องศามุมมอเป็นสัญลักษณ์ของมุมฉากมุมฉากมีขนาดกี่องศาคะมุมฉากมีขนาด90องศาโจทย์ต้องการหาขนาดของมุมสอมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมี3มุมมีมุมดอมุมมอมุมสอ3มุมต้องรวมกันแล้วได้180องศาเรารู้2มุมแล้วก็คือมุมดอกับมุมมอต้องการหามุมสอมุมสอก็จะเท่ากับเราก็ต้องนำ180องศาก็คือมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3มุมจะรวมกันได้180องศามาลบออกจากมุมที่เรารู้แล้วก็คือ34องศาบวกด้วย90องศาก็คือขนาดของมุมฉากมุมมอจะมีขนาด90องศาเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะทำการบวกหลักหน่วย4บวก0ได้4ทางด้านหน้าคงไว้นะคะมุมสอเท่ากับ180องศาลบด้วย4นะคะต่อไปทำการบวกหลัก10 3บวกด้วย9 9ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12เราก็ต้องนำ180ลบ124ทำการลบหลักหน่วย0ลบ4ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 10ลบ4 4แล้วนับให้ถึง10 4แล้ว5 6 7 8 9 10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6ทำการลบหลัก10 8ให้ขอยืมไป1เหลือ7 7ลบ2 2แล้วนับให้ถึง7 2แล้ว3 45 6 7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ทำการลบหลัก100 1ลบ1เหลือ0ไม่ต้องใส่นะคะเราก็จะได้มุมสอมีขนาด56องศามุมสอหรือจะอ่านชื่อเต็มๆก็คือมุมดอสอมอมีขนาด56องศาข้อ2ตอบมุมดอสอมอมีขนาด56องศาอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ